cuy. Batu kabar paraci kaya kakunya. Kau ngomong internet, kok kaya toh kabar paraci. Kau bawa kau kaya, tak toh kabar paraci. Kau hai ku tipa, kan bawa toh kabar paraci. Sudah dan keng ma. Kaya hentai loy, แม่ ก็ไม่ได้รวย พ่อก็ไม่ได้รวย พี่น้องก็ไม่ได้รวย ซื้อมาให้พอใช้หน่อยนะ แต่ว่าจะรีบไปหาตาย 40-50 ปี แล้วก็เอาเงินมาให้พอได้ใช้จ่ายหน่อย สงสารหน่อย เพราะว่าจะไม่มีทางทำมาหากิน ว่าเอามาให้หน่อยนะ แล้วจะสืบให้ตามปรารถนา เอ้า ถ้าจะสืบได้ไง ฝ่ายจะให้อยู่ไง เออถ้างั้นฝ่ายให้อยู่ก็มา ฝ่ายให้อยู่ก็มา ว่าถ้ามึงให้ท่านสืบ คุณจะทำไร มึงอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเถียงกันให้เรารู้ ฝ่ายจะให้สืบก็จะสืบตามฝ่ายจะให้อยู่ก็จะอยู่ตามฝ่ายในมากก็จะอยู่กับฝ่ายนั้นฝ่ายให้อยู่มีตั้งหลายแสนนี่ฝ่ายให้สืบมีแค่ 2-3 คนเข้าใจไหมก็เลยอยู่ไงตอนนี้ไปแล้วก็ปิวแล้วมัดบางทีพักที่เข้าไปชื่ออะไรไม่รู้ไปขายหน้าถนนนะท่านอาจารย์เกษียณจะหยุดพูดได้แล้วเขาก็ไปเล่าให้ฟังเลยเออตัวเองทำไม่เป็นหรอก เป็นเลยกดไม่ขนาดนั้นพระเกษียณจะเขียนอย่างนี้นั่นแต่ตีพิมพ์โป๊ะมันเป็นตัวไอออกมาหลังไม่รู้เลยกดเลือกไม่เป็นหรอกทำไม่เป็นไม่เป็นเลยแล้วทีนี้เมื่อเขาว่านั้นก็มีพระแก้เข้ามาเหมือนกันนะท่านน่าจะอยู่พูดไปแล้วเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาเทพซะแล้วทำไมไม่สอนศาสนาพุทธทำไมไปสอนศาสนาเทพพระองค์นั้นคิดเข้ามาเขามาเล่าให้ฟังว่าพระองค์นี้ชื่อนี้นี่ แล้วบอกว่าสอนเป็นศาสนาเทพศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เคารพเทพให้จำไว้แต่ศาสนาพุทธสอนให้เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเอาพระเทพเข้าใจยังเข้าใจยังไม่ใช่ไปกราบเทพเอาต้นตีนี่กราบเข้าใจไหมก็แค่เทวดาไปกราบทำไมพรหมจะไปกราบทำไมเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบแล้วนี่เตะกระโปรงนี่เตะกระเทพเข้าใจยัง อายุมัน10 ปีน้ำหนัก 67
อิ่มแล้วแต่รู้สึกเหนื่อยหิวหิวนี่สัญญาณเปลี่ยนนะกินอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอิ่มถึงดีแล้วนะบางทีมันส่งเข้าพักเลยนะพักเราเนี่ยกินอิ่มไปไปไปลุกจะไปทำบัตรหิวอีกแล้วนะก็สัญญาณเปลี่ยนสังเกตดีๆพักเรามันเอาการเราไม่เลือกนะแล้วทีนี้สัญญาณเปลี่ยนเป็นอย่างนี้สัญญาณที่สามสัญญาณผีมีกลิ่นผู้ความเพียรบ้างแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกับคนที่ตายใหม่ๆนี่นะและจะส่งสัญญาณเข้าเรารู้สึกกินแล้วก็อิ่มแต่อยากจะได้อีกนะอยากเห็นได้เก็บไว้ยังไงเอาไปกินมื้อต่อไปเนี่ยพวกผีนะพวกผีสัญญาณที่ร้องจะเกิดขึ้นมาแล้วพวกปีศาจล่ะถ้าปีศาจกินพอกินกินแล้วถ้วยก็ไม่ล้างการก็ไม่สนแล้วกินแล้วพังไปเลยเนี่ยพวกปีศาจเนี่ยแต่ถ้าปีศาจมันมาอยู่ใกล้พวกคุณนี้คุณนายต้องจะอยู่ใกล้พวกเจ้าคนนายคนนะจริงๆที่อยากเอามาว่านะถ้าล้างเองจะช่วยอย่างนี้ต้องตัดกระแสที่ต้องไปล้างเลยชาติหน้ามากมายหากไม่ตัดไม่จะได้ไปล้างเลยชาติหน้าอะไรมหาเศรษฐีเกิดเป็นพระญาติตัวอื่นในคนรับใช้เรามีนะไม่ใช่เรื่องน้ำสัญญาณหากทำชั่วกดข่มตัวเองลงขนาดนั้นลงจริงๆลงจริงๆลงจริงๆจริงๆเหลือเศษจากนั่นที่ยังจะได้มาเกิดเป็นคนต้องใช้ล้างถ้วยล้างจานให้กินอาหารคนใช้ที่เคยใช้มันล้างจานแบบผู้ยิ่งผู้ยำนะนี่คุณดิฉันนายทั้งหลายเป็นสำนึกเอาไว้บ้างว่ากูกินแล้วมันจะรับผิดชอบล้างเองจะบ้างจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับว่าเราจ้างเงินเขานะไอ้ส่วนได้เงินเขาดีใจก็ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เราใช้เขาให้เขาล้างให้มันก็อีกส่วนหนึ่งเป็นแน่นอนมีแน่นอนอาตมาเคยเห็นนะพวกเปรตที่ยืนล้างถ้วยไม่ยอมไปไหนถามว่าเจ้าเป็นใครมันบอกว่าเป็นคนเยอรมันพูดไทยไม่ค่อยเป็นหรือพูดไทยได้น้อยหน่อยนึงก็เลยขออำนาจพุทธธรรมสงฆ์จงแปลสัญญาณให้ระหว่างข้ารู้จักกับภาษาของไอ้นี่ให้ได้ไงแต่ถ้าเป็นภาษาในทิพย์แล้วรู้กันง่ายพอเขาพูดมาใหม่เขาว่าเขาเคยเป็นคนเยอรมันเมื่อก่อนเนี่ยเคยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เอาคนไทยนี่ไปใช้หลายคนแล้วต่อมาคนไทยยุคนั้นก็กลับมาบ้านเขาตัวเองก็ตายแล้วไปรู้เป็นเพราะอะไรได้จะมีร้านกล้วยอยู่นี่แหละตั้งแต่โน้นหลายร้อยปีแล้วอ่ะแล้วกล้วยกล้วยใครกล้วยคนใช้คนนั้นอ่ะสงสารกันเลยร้านในมันเลยเนี่ยแล้วมันได้ใช้นายบ้างไหมมันไม่ได้ใช้แต่มันอยากล้างมันเกิดความอยากล้างไหนหยุดล้างไม่ดูสีพอแกหยุดล้างมันก็เป็นควันขึ้นที่มือไงเหมือนกับมันเหมือนกับน้ำฝนพวกมือแกในพอหยุดล้างพอแกกลับไปล้างอีกมันก็หายอีกรอนี่เราอยากโกหกพี่ทุกนายหรอล้างอยู่นี่หยุดไม่ได้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะหยุดแล้วมันพวกมือต้องล้างอยู่นี่ว่ะนั่นคุณหญิงคุณนายระวังดีๆนั่นคุณหญิงคุณนายหญิงคุณนายระวังรวยนะเพราะว่าเขารวยเป็นพันล้านหมื่นล้านในนั้นตอนที่เขายังไม่ตายแต่ตอนนี้ยืนล้างกล้วยระยะนั้นยืนล้างกล้วยอยู่อาตมาก็เลยบอกว่าเอางี้ไปแล้วกันยายจะต้องรู้จักอาตมาในพวกใดพวกหนึ่งแน่นอนฉะนั้นจึงได้มาเห็นกันเราคือญาติกันนะที่มาเจอกันอย่างนี้ตอนตายอายุเท่าไหร่อายุ92นู่นไม่ใช่น้อยนะแล้วทำไมต้องมาอยู่แบบนี้หลายปีแล้วทำไมไม่มีใครทำบุญให้เหลือก็มีเขาขอไปบวชเหมือนกันแต่ไม่เคยได้หรอกนะแล้วมันเอาของไปบวชแล้วเอาไปไว้แต่มันไม่ได้คิดว่าพอวางของอย่างเนี้ยวางของไว้ในโบสถ์มันไม่ได้คิดว่าบุญนี้ให้แก่แม่ที่ตายไปนะพวกคนเยอรมันไม่ได้ทำยายนี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ดีที่แกน้ำด้วยธรรมชาติพาแกน้ำด้วยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยล้างล้างมายืนล้างล้างล้างมาจนตีนบัวกับตีนช้างนี่เลยนะล้างมาจนมาถึงเมืองไทยจนมาถึงวัดสามแยกอะไรว้าวได้ช่วยป้าก็ช่วยป้าก็สง่าขึ้นเลยทีนี้เป็นนางฟ้าขึ้นดีใจขึ้นก็จะกลับไปบ้านแล้วไปบอกญาติบอกพี่บอกน้องเลยได้จับคนเยอรมันเข้าใจไหม